الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون พี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายผมขอสั่งเสียกระทวงผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพึงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่168ว่าวะบะลาวนาฮุมและเราได้ทดสอบพวกเขาพวกเขาคือบรรดาอุมัมบรรดาประชาชาติต่างๆบินฮัสนาติวัสไซยาติเราจะทดสอบพวกเขาด้วยกับความดีและด้วยกับความชั่วและอัลลอฮุมยารีอูนหวังว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นจะหวนกลับมาเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในรุกนอีมานเนี่ยมีอยู่6ประการ1ใน6ก็คือเชื่อในกอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีอัลลอฮ์ให้ฝนตกหนักมาจากพระองค์แดดร้อนจัดมาจากพระองค์โรคระบาด ที่เกิดขึ้นมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ส่งโรคระบาดมาทำไมครับบะเลานาฮุมมาทดสอบพวกเราทั้งหมดว่าเราจะผ่านการทดสอบนี้ได้หรือไม่เราไม่สามารถที่จะยับยั้งการมีโรคระบาดได้แต่เราสามารถที่จะรักษาโรคระบาดได้กุลูดาอินดาวาอุนนบีวะทุกโรคมียารักษาแม้กระทั่งโรคเอดที่บอกว่าไม่มียารักษาโรคอินชาอัลลอฮ์อนาคตก็จะมียาที่จะมารักษาโรคเพราะนบีบอกชัดเจนว่ากุลูดาอินดาวาอุนโรคทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกดุนยานี้จะมียารักษาเช่นเดียวกันครับวันนี้เรามีโรคระบาดมีโควิด-19นะครับหรือโคโรนาเป็นโรคที่กำลังถูกระบาดไปทั่วยุโรปในประเทศจีนและก็ในเมืองไทยของเราต้องเข้าใจในพื้นฐานก่อนนะครับว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมักจะฟักตัวได้ดีในอากาศภูมิอากาศที่มีความหนาวมีความหนาวหรือมีความเย็นเราในประเทศของเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนฉะนั้นโรคนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองบ้านเมืองเราแต่เกิดมาจากที่อื่นแล้วคนที่อื่นก็เข้ามาในประเทศของเรามาติดคนในประเทศเราพี่น้องครับคุณบาวันนี้ผมจะใช้เวลาที่กระชับที่สุดเพื่อที่จะบอกพวกเราว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องป้องกันโรคติดต่อเหล่านี้ในเบื้องต้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามุนยะซาอิมาอิซามินบะลาอิผลบุญที่ยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่งเสมอยิ่งอัลลอฮ์ทดสอบเราเรื่องอะไรมากเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ผลบุญที่เราจะได้รับวันนี้เราขับรถไปรถเกิดไปถูกชนหรือไปชนคนอื่นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูอย่าว่าแต่รถที่มันจะบุบสลายเลยวิญญาณของเราชีวิตของเราก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องรถชนไม่เป็นไรครับรถชนรถเสียซ่อมแต่เราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์เอาชีวิตไปเราจะเตาบ้างเมื่อไรไม่มีโอกาสเตาบ้างฉะนั้นยิ่งอัลลอฮ์ทดสอบเรามากเท่าไรอัลลอฮ์จะให้ผลบุญมากเท่านั้นอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์บอกว่าอย่าบอกว่าเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นจนกว่าเราจะทดสอบเจ้าเสียก่อนถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบเราอย่าบอกเลยว่าเราเป็นผู้ศรัทธามั่นทำไมครับเพราะบางคนอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเราทนได้ไหมอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องสุขภาพให้เป็นโรคไปหาหมอบ่อยๆทนได้ไหมอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องลูกหลานไม่ละหมาดมั่งติดยามั่งนู่นนั่นนี่มั่งทำยังไงทนได้ไหมแก้ไขไหมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการดูว่าหลังจากที่อัลลอฮ์ทดสอบแล้วผ่านไปได้ไหม
นบีถึงบอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบมากเท่าไรผลบุญก็มากเท่านั้นว่าอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันและอัลลอฮ์ทรงรักใครก็ตามกลุ่มชนใดก็ตามอิบตาลาฮุมอัลลอฮ์จะรีบทดสอบกลุ่มชนนั้นทุกครั้งที่เราถูกทดสอบจากอัลลอฮ์พี่น้องครับด้วยความเคารพจริงๆนะครับต้องกล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เศรษฐกิจดีมั้ยไม่ค่อยดีขายของดีมั้ยก็ไม่ค่อยดีอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าอัลลอฮ์รักเราถึงทดสอบเราเรื่องนี้วันนี้เราไปโรงพยาบาลบ่อยๆกินยาบ่อยๆอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะอัลลอฮ์ทดสอบเราเนื่องจากอัลลอฮ์รักเราแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ทดสอบเราเลยให้เราจบชีวิตเลยนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่รักเราให้ภูมิใจว่าอะไรที่มาประสบในชีวิตของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย1อัลเลาะห์ให้ผลบุญเยอะ2อัลเลาะห์รักเราประเด็นต่อมาฟะมันรอดิยะฟะละฮุริดอใครที่ผ่านการทดสอบที่อัลเลาะห์ทดสอบฟะละฮุริดอและเขาพอใจอัลเลาะห์จะพอใจเขาด้วยวะมันซะคีตอฟะละฮุซุคตุและใครก็ตามที่อัลเลาะห์ทดสอบเขาไม่พอใจเขาโวยวายเขาบ่นเขาตำหนิเขาโอดควรนบีบอกว่าฟาราฮุนซุคตุอัลลอฮ์จะกริ้วเขาในเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องของปัจจัยยังชีพตอนนั้นมีสตางค์ฝากธนาคารเยอะกินอิ่มหมีพีมันแต่ช่วงนี้อัลลอฮ์ทดสอบเรื่องสตางค์ให้มันน้อยลงไปหน่อยเรากลับบ่นถามว่าในบ้านนี้เมืองนี้เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้มีใครอดตายบ้างครับไม่มีใครอดตายมีแต่ฆ่าตัวตายหรือมีแต่กินเยอะจนกระทั่งท้องแตกตายแต่อดตายไม่มีครับพี่น้องฉะนั้นวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเราเรื่องอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์พอใจอัลลอฮ์จะรีดอพอใจเราแต่ถ้าเราบ่นฝนตกอีกแล้วขายของก็ไม่ดีร้อนอีกแล้วบ่นแบบนี้ซุกตุอัลลอฮ์จะกริ้วเรายอมจำนนยอมรับหน้าที่อัลลอฮ์จำได้ไหมครับตอนต้นของคูตบะผมว่าไงลูกคนอีมานมี6ประการ1ใน6ที่เป็นความเชื่อขั้นพื้นฐานใครไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ถึงขั้นพ้นสภาพการเป็นมุสลิมนั่นก็คือในข้อ1ใน6ก็คือต้องอีมานต่อกอดอกอดัรอีมานต่อกำหนดสภาวะวงเล็บทั้งดีและไม่ดีเบาของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีเพิ่มพูนอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบอัลฮัมดุลิลลาห์ซอบะรอแล้วก็อดทนนี่คือเบาของอัลลอฮ์ที่แท้จริงไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ริสกีเพิ่มพูนให้เรามีความสุขอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เวลาอัลลอฮ์ทดสอบนิดหน่อยเข้าโรงพยาบาลบ่นโอดควรนี่ไม่ใช่เบาผู้ที่ถามมันประการต่อมาเมื่อเราจะต้องประสบอยู่ในภาวะแบบนี้ภาวะที่มีโรคระบาด ที่อัลลอฮ์ทดสอบเป็นบาลาอัลลอฮ์ทดสอบเราจะป้องกันอย่างไรครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเรื่องนี้มา 1,400 กว่าปีก่อนที่จะมีกรมอนามัยโลกด้วยซ้ำครับท่านรอซูลว่ายังไงครับในข้อแรกให้หนีออกห่างสถานที่หรือบุคคลที่เป็นโรคติดต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาอูริดุมุมริดุนอะลามุซิฮินท่านรอซูลบอกว่าคนที่ป่วยเป็นโรคระบาดอย่าไปอยู่ร่วมมุมริดุนเป็นโรคติดต่อเป็นโรคระบาดอะลามุซิฮินอย่าไปอยู่ร่วมกับคนที่แข็งแรงอัลลอฮุอักบัร 1,400 กว่าปีในแพทย์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางโครงสร้างของสังคมว่าด้วยเรื่องสุขภาพว่าด้วยเรื่องของสุขภาพว่าใครที่เป็นโรคอย่าไปปะปนกับคนที่แข็งแรงคนที่เป็นโรคระบาดจัดการให้เขาอยู่ที่ต่างหากอย่ามาปะปนอย่ามาเดินป้นเปี้ยนในตลาดนัดอย่ามาที่ห้างสรรพสินค้านี่คือการป้องกันที่ดีที่สุดและเป็นการที่ป้องกันได้ผลดีที่สุดท่านรอซูลบอกอีกหะดีษหนึ่งบอกว่าวะฟิรรอมีมินัลมัจซูมีกามาตะฟิรรูมินัลอาซาดีให้หนีคนที่เป็นโรคเรื้อนให้หนีคนที่เป็นโรคติดต่อเสมือนหนึ่งวิ่งหนีสิงโตถ้าสิงโตไล่กวดเราวิ่งหนีสุดชีวิตอย่างไรให้วิ่งหนีคนที่เป็นโรคติดต่อแบบนั้นนบีบอกกับฉะนั้นการแก้ปัญหาของโรคระบาด ที่ได้ผลที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคระบาด นั้นจะต้องเจียดสถานที่ให้เขาอยู่ต่างหากแล้วก็รักษาเขาจนกระทั่งหาย
ถ้าเขาหายก็เลยต้องปล่อยออกมาสู่สังคมอันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าเขายังไม่หายจะต้องทำไมครับจะต้องรักษาจนกระทั่งหายอีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าฟาอิซาซะมีอะตุมบิฮิบิอัรดินเมื่อพวกเราได้ยินว่าแผ่นดินใดเมืองใดประเทศใดมีโรคติดต่อฟาลาตักดามูอะไลฮิอย่าเข้าไปในแผ่นดินนั้นจังหวัดนั้นประเทศประเทศจีนกำลังมีโรคระบาดโควิด-19 ญี่ปุ่นไต้หวันอย่าไปเที่ยวเวลานี้อย่าเข้าไปเมืองเขาอย่าเข้าไปประเทศเขาใครบอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอย่าไปเที่ยวถ้ารู้ว่าที่นี่มีโรคติดต่อในทางตรงกันข้ามฟะอิซาวะกอบิอัรดินส่วนบุคคลใดที่อยู่ในเมืองประเทศจังหวัดที่มีโรคติดต่อว่าอันตุมบิฮาฟาลาตักรุยูฟีรอรันมินหุอย่าได้หนีออกมาอย่าได้อพยพออกมาล่าสุดทางการจีนบอกว่าตอนที่เป็นโรคโคโรนาใหม่ๆคนจีนหลุดออกมาจากประเทศจีน5 ล้านคนก็ไปในประเทศต่างๆใน5 ล้านคนเนี่ยถ้ามีใครที่เป็นมันก็จะไปแพร่เชื้อในประเทศที่เขายังไม่ได้ติดโรคนี่คือมาตรการที่ท่านรอซูลสกัดกั้นเอาไว้แต่มนุษย์เรามักจะฝ่าฝืนเสมอฉะนั้นนบีถึงสอนว่าลาดรรอวะลาดีรอรอใครก็ตามที่ติดโรคระบาดติดโรคติดต่ออย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเราเห็นในคลิปวิดีโอแล้วเศร้าคนที่เป็นโรคติดต่อเนี่ยถมน้ำลายเนี่ยไปที่ลิฟต์เวลาเราขึ้นลิฟต์มือของเราก็ไปกดพอไปกดแล้วมือของเราก็ไปจับขนมนมเนยแล้วก็มากินมาทาตัวก็ติดโรคจากคนเหล่านี้แต่ถ้าเขาเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุมินแล้วล่ะก็นบีบอกว่าลาดรรอวะลาดิรอรออย่าทำอันตรายแก่ตัวเองและทำอันตรายแก่คนอื่นอะไรที่จะส่งผลให้กับคนอื่นได้รับอันตรายไม่ต้องนบีถึงบอกว่าเวลาเดินไปตามถนนเนี่ยกิ่งไม้เนี่ยมันยื่นออกมานะให้หักซะเห็นน้ำเห็นกระเบื้องอกวาดซะคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยดะคอลันยันนะอัลลอฮ์จะตอบแทนสวรรค์ให้กับเขาด้วยกับทำให้พี่น้องคนอื่นจะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามได้ปราศจากอันตรายจากกิ่งไม้ที่มันยื่นมาจากน้ำจากก้อนกวดหรือว่าอะไรที่จะสร้างอันตรายบางทีนะครับของเล็กๆน้อยๆเนี่ยพี่น้องอาจจะไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยวางอยู่กลางถนนถ้าหากว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งมาเนี่ยไม่ได้ดูเนี่ยล้มแน่นอนครับแต่เราไปหยิบออกมาไปขจัดออกมาคนเหล่านี้เนี่ยปกป้องเราด้วยและปกป้องคนอื่นด้วยดะคอลันยันนะเขาได้รับสวมสวรรค์อย่าคิดว่าเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องเล็กๆเพราะนบีสัญญาเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นเราเป็นโรคติดต่ออย่าไปให้คนอื่นเป็นโรคเหมือนกับเราไปรักษาให้หายนะครับประการต่อมานบีสอนเรื่องความสะอาดอัตตฮูรุชัตรุลอีมานความสะอาดเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความศรัทธาอิหม่ามมุสลิมบันทึกในหะดีษนี้ความสะอาดอัตตุฮูรชัตรุลอีมานเป็นเงื่อนไขหนึ่งถึงความศรัทธาการละหมาดฟัรดูฮะเวลาการละหมาดวันศุกร์เนี่ยเป็นอะไรครับเป็นฟัรดูเป็นเงื่อนไขของผู้ชายหรือถ้าเป็นของมุสลิมทั่วไปก็คือ5 เวลาวันศุกร์เนี่ยผู้ชายต้องมาที่มัสยิดเป็นเงื่อนไขของอีมานการที่เราจะบอกคนหนึ่งว่ามีความศรัทธามั่นไปดูชีวิตเขาว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งละหมาด5 เวลาไหมถ้าเขาละหมาดครบ5 เวลาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยคนหนึ่งที่มีอีหม่านและสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าเขาคนหนึ่งมีอีหม่านก็คือการรักษาความสะอาดพี่น้องครับอัลลอฮ์ทรงตรัสกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซิยาบะกะฟะตอฮิรแท้ที่จริงแล้วเสื้อผ้าของเจ้านั้นจงทำความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินมามัสยิดด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเสื้อผ้าที่ปราศจากนายิสเก่าไม่เป็นไรครับเสื้อผ้าแม้กระทั่งปะไม่เป็นไรแต่ขอให้สะอาดอัลลอฮ์ทรงตรัสกับนบีบอกว่าเสื้อผ้าของเจ้าฟาตอฮิรต้องสะอาดฉะนั้นในเบื้องต้นในการขจัดโรคระบาดก็คือเรื่องของความสะอาดไม่น่าเชื่อว่าท่านรอซูลพูดเรื่องนี้มา1,400 กว่าปีอิซาอะคอสตามัดยากะเมื่อท่านต้องการจะไปล้มตัวนอนฟาตวัตโตวูดูอากาลิสซอลาท่านจงอาบน้ำละหมาดเสมือนท่านจะอาบน้ำละหมาดเพื่อไปละหมาดน
นบีสอนว่าก่อนนอนเนี่ยให้ล้างมือเพราะการอาบน้ำละหมาดในเรื่องการล้างมือไม่ใช่ล้างมืออย่างเดียวมีหน้าด้วยมีมือถึงข้อศอกด้วยมีเท้าด้วยมีเช็ดศีรษะด้วยก่อนนอนเนี่ยให้ไปอาบน้ำละหมาดแม้ว่าหะดีษบทนี้เนี่ยนบีจะบอกว่าฟาตะวัดเป็นเครื่องหมายคำสั่งไม่ถึงขั้นวาญิบก็ตามแต่เป็นซุนนะมุอักกะดะซุนนะที่เน้นหนักแบบฉบับของท่านนบีที่เน้นหนักให้กระทำพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าเวลาเราจะไปนอนเนี่ยเราก็สะอาดอาบน้ำละหมาดเป็นซุนนะแบบอย่างที่นบีสั่งเอาไว้โรคระบาดทุกวันนี้หมอบอกชัดเจนนะครับว่ามันจะติดกับเราได้ก็ต่อเมื่อที่ดีที่เร็วที่สุดก็คือมือของเราฉะนั้นทำความสะอาดมือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะมือคืออวัยวะที่นำอาหารเครื่องดื่มเข้ามาในปากบางครั้งเราก็เผลอไม่ได้ล้างมือก่อนกินอาหารเราก็กินเข้าไปแต่อิสลามสอนเรื่องของการล้างมือเรื่องการอาบน้ำละหมาดเยอะกว่าล้างมือสิยิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนในเรื่องความการความสะอาดก่อนนอนให้เราทำไมครับให้เรานี่ไปเลยครับไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็นอนยิ่งไปกว่านั้นหลังจากตื่นนอนให้ล้างมือก่อนฟะอิซัสตัยกอซออะฮาดุกุมมินนอมิฮินบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราตื่นจากนอนฟันยักซิลยาดาหูให้ล้างมือก่อนก็กระไอยาดาคุลาฮาฟีวูดูอีก่อนที่จะเอามือเนี่ยวักไปในภาชนะวักไปในโอ่งวักไปในขันวักไปในอะไรก็ตามภาชนะที่ใส่น้ำเพื่อที่จะละหมาดซุบฮ์หรือละหมาดตะฮัจญุดแต่ให้ล้างมือก่อนนบีบอกยังไงครับฟาอินนะอะฮาดะกุมลายัดรีไอนะบาตัชยาดาหูบาตัชยาดูหูเพราะตอนที่นอนเนี่ยมือของเราเนี่ยไปควานอะไรก็ไม่รู้อาจจะไปควานที่มันเป็นไนยิสอย่างน้อยก็ขี้จิ้งจกละอาจจะขี้แมวอะไรก็แล้วแต่ปัสสาวะแมวอะไรไม่รู้ในบ้านของเราที่เลี้ยงไว้หรือไปโดนอะไรที่มันสกปรกเราไม่รู้นะครับตอนนอนนบีบอกว่าตื่นนอนมาก่อนจะอาบน้ำละหมาดให้ล้างมือก่อนถ้าบ้านเราเป็นก๊อกก็เปิดก๊อกแล้วก็ล้างมือก่อนถ้าหากว่าเราในห้องนอนของเราเนี่ยมีขันมีอะไรเราก็เอาขันเทใส่ล้างมือก่อนล้างมือนอกหน้าต่างให้ล้างมือก่อนเพราะมือนี่แหละก่อนที่จะไปจุ่มอาบน้ำละหมาดมันอาจจะมีนายิสเปิดพื้นกรมอนามัยโลกนี่เขายังไม่เคยสอนสิ่งเหล่านี้เลยนะเขามาสอนในยุคหลังแต่ถ้าเราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบฉบับของท่านเราซูลนบีถึงบอกว่าอิสลามยะลูวะลายุลาไม่มีสิ่งใดสูงส่งเหนืออิสลามอีกแล้วมีลัทธิไหนสอนบ้างครับมีศาสนาใดบนโลกดุนยานี้สอนวิธีขจัดสิ่งสกปรกปัสสาวะอุจจาระพี่น้องไปอ่านดูก็ได้ครับมีลัทธิคำสอนไหนบนโลกดุนยานี้ที่ไม่ใช่อิสลามนะครับที่สอนวิธีการขจัดนัยยะสอนวิธีการขจัดปัสสาวะอุจจาระด้วยน้ำล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ของอเมริกานี่ลงมติเอกฉันท์ว่าการขจัดปัสสาวะอุจจาระนั้นใช้น้ำสะอาดที่สุดเพราะพวกเขาใช้กระดาษทิชชู่มาทั้งชีวิตแต่อิสลามเราสอนให้ใช้น้ำตื่นนอนให้ล้างมือ 1,400 กว่าปีพูดเรื่องนี้บรรดาซอฮาบะห์ก็ปฏิบัติตามบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์ก็ปฏิบัติตามอัลลอฮุอักบัรวันนี้เรามีโรคติดต่อแพทย์ทั่วโลกลงมติว่าให้ล้างเยอะๆให้ทำความสะอาดร่างกายเยอะๆสามารถที่จะป้องกันโรคติดต่อได้ประการต่อมาประการที่3และการที่4อย่ารดหายใจอย่าหายใจรดลงภาชนะที่เราดื่มลงไปในน้ำไปในเครื่องดื่มอิซาชาริบะอะฮาดุกุมฟาลายะตะนัฟฟัสฟิลอินานบีว่าพวกท่านทั้งหลายคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเวลาดื่มน้ำฟาลายะตะนัฟฟัสฟินอินาใช่ไหมครับเวลาเราจะดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มอย่าหายใจรดลงไปในแก้วน้ำอย่าหายใจรดลงไปขันน้ำทำไมครับทุกวันนี้โรคติดต่อมันจะมาทางไหนก็ตามมันอาจจะมาทางอากาศสมมุติและเราก็สูดอากาศไปปรากฏว่าไอ้เชื้อโรคนี้มันอาจจะติดอยู่ที่ขนจมูกของเราก็ได้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขนจมูกเรามา
เสร็จแล้วมันอาจจะยังไม่เข้าไปข้างในมันอาจจะอยู่ตรงโพรงจมูกแล้วเราก็ดื่มน้ำแล้วก็หายใจรดลงไปในน้ำเชื้อโรคนี่มันก็อยู่ในน้ำแล้วเราก็กินน้ำนั้นต่อโรคระบาดมันก็จะเกิดขึ้นนี่มารยาทของท่านนบีสอนให้พวกเราประชาชาติของท่านนบีในการที่จะดื่มเครื่องดื่มต้องไม่หายใจรดในภาชนะของเราประการต่อมาก็คือว่านะฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลห้ามให้เรานั้นดื่มน้ำหรือดื่มเครื่องดื่มจากปากชันปากภาชนะได้เหยือกมาผมมีการสืบเหยือกเอาเหยือกสดเลยห้ามแต่แก้วน้ำของเราได้ไม่เป็นไรดื่มจากแก้วน้ำอันนั้นแน่นอนต้องดื่มจากปากของแก้วน้ำอยู่แล้วแต่ภาชนะอื่นอันนี้ไม่อนุญาตที่จะให้ดื่มตอนนี้นะครับพี่น้องโรคระบาดตอนนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องพวกนี้แก้วใครแก้วมันต่างคนต่างกินแก้วช้อนให้มีช้อนกลางเอาช้อนกลางตักมาในจานของเราถ้วยของเราอย่าใช้ช้อนกลางในการซดอาหารช่วงนี้มันมีโรคระบาดเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่นั่งร่วมกับเราเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคแต่เราก็ต้องป้องกันตรงสิ่งเหล่านี้นะฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนิคติยาติอัสกียาตินบีบอกว่าห้ามให้ผู้คนทั้งหลายนั้นดื่มภาชนะจากปากของภาชนะยกตัวอย่างเหยือกเนี่ยง่ายสุดเข้าใจง่ายสุดเอาเหยือกมาแล้วก็ดื่มจากปากเหยือกเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหยือกนี้พี่น้องของเราคนอื่นก็ต้องเทใส่แก้วแล้วเราเกิดเป็นโรคติดต่อขึ้นมาเนี่ยคนอื่นก็จะเป็นโรคติดต่อตามไปด้วยอัลลอฮฺบอกว่านี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราประการต่อมานบีบอกว่ากอดดุนอินาอะวะเอากุซิกออีให้ปิดภาชนะทุกครั้งกับจะเป็นแก้วจะเป็นโอ่งเป็นหายปิดปากปิดให้สนิทถ้าเป็นถุงหนังสมัยนบีจะเป็นถุงหนังนบีก็จะผูกนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงผูกถุงหนังปิดภาชนะฟาอินนัสฟิสนาติไลละตันยันซิลูฟีฮาวะบาอุอัลลอฮ์นี่นบีพูด 1,400 กว่าปีนบีบอกว่าจะมีอยู่ปีหนึ่งและในคืนหนึ่งผมแปลตามหะดีษเลยครับยันซิลูฟีฮาบาวะวะบาอุจะมีโรคติดต่อยันซิลุลงมาฟีฮาลงมาในหม้อในไหในขวดในแก้วที่ไม่ยอมปิดฝาลายะมุรุบีอีนาอินไลซาอะไลฮิกีตออุนเอาซิกออินไลซาอะไลฮิวีกาอุนอิลลานะซะลาฟีฮิมินซาลิกันวะบาสรุปง่ายๆก็คือว่าโรคติดต่อที่มาจากทางอากาศเนี่ยมันจะลงยังภาชนะที่ไม่ยอมปิดฝาถ้ามาดแม้นว่าโรคติดต่อจะมาตรงไหนก็ตามถ้ามันมามันจะลงภาชนะที่ไม่ปิดฝาวันนี้อะไรที่เรากินเหลือนู่นนั่นไว้ในตู้กับข้าวไว้ในตู้เย็นอย่าวางไว้บนโต๊ะกินอะไรคาไว้ในภาชนะแล้วไม่ปิดปากมันอย่าพอรุ่งเช้าเรามากินต่อสมมุติเชื้อโรคมันมาแล้วมันลงไปแล้วเราก็จะเป็นโรคติดต่อประการสุดท้ายด้วยกับเวลาครับสำคัญมากๆอัดดุอาการขอดุอาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายารุดดุนกอดออาอิลลัดดุอากอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะขออัลลอฮ์เนี่ยทั้งดีและไม่ดีจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอิลลัดดุอาเว้นแต่ดุอาเท่านั้นสมมุติว่าเราถูกกำหนดให้เป็นโรคระบาดแต่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ถ้าฉันเป็นโรคระบาดนี่ฉันลำบากนะเพราะลูกก็เยอะภรรยาก็ต้องเลี้ยงดูตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดียาอัลลอฮ์ถ้าพระองค์กำหนดให้ฉันเป็นโรคระบาดขอพระองค์ทรงงดเว้นนี้ไปทดสอบฉันเรื่องอื่นนบีบอกกอดอกอดัดนี้กฎกำหนดสภาพนะสภาวะนี้จะไม่ถูกเปลี่ยนอิลลัดดูอาเว้นแต่ดูอาเรานี่ไม่ค่อยมีสตังค์ฝากไว้ในธนาคารก้นถุงใช่ไหมครับเราขับรถไปเนี่ยถ้าเกิดไปชนคนอื่นต้องเสียสตังค์ซ่อมให้คนอื่นมันหลายหมื่นยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบฉันเรื่องอื่นก็ได้แต่ขอพระองค์อย่าทดสอบฉันเรื่องรถชนเลยรถไปชนเขาหรือฉันถูกชนเนี่ยเพราะฉันจะต้องมาซ่อมฉันจะต้องไม่มีมีสตางค์ซ่อมโดยเฉพาะไปชนคนอื่นเขาต้องเสียเยอะยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทดสอบฉันในเรื่องอื่นด้วยเถิดการขอดุอาแบบนี้
อัลลอฮ์รับดุอาเราอัลลอฮ์ถ้าก่อนหน้านี้กำหนดว่าอัลลอฮ์ให้เราไปชนคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนวิธีหนึ่งก็คือยกเลิกอันนี้เลยสองก็คือทดสอบเราในเรื่องอื่นที่เราสามารถรับได้อัลลอฮ์หัวก่อนพี่น้องครับอะไรที่เราไม่เรียนไม่เป็นไรครับเรื่องโลกดุนยาเนี่ยพ่องได้ไม่เรียนได้แต่ที่ไม่เรียนไม่ศึกษาคือศาสนาเรียนรู้ศาสนาเนี่ยเราจะรอดพ้นการทดสอบต่างๆรู้เรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์บอกบนโลกใบนี้ด้วยกับการอ่านกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเวลาฟังบรรยายมีเวลามาเรียนที่นี่ก็จะมีการสอนอยู่แล้วมีเวลาเราก็ไม่มีเวลาไปฟังก็ฟัง YouTube ฟังอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจอิสลามฟังเรื่องเจ้าของชีวิตเราบ้างฟังเรื่องคนที่เจ้าของผู้ที่สร้างหูเราฟังเจ้าของวิญญาณของเราและเราจะมีที่รอดพ้นบนโลกใบนี้แต่ถ้าเราไม่สนใจอิสลามเรื่องที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนอยู่มีไม่มีอื่นไปจากอัลกุรอานและก็หะดีษฉะนั้นอัลเลาะห์สอนไว้หมดแล้วหน้าที่เราได้ศึกษาหาความรู้หวังว่าการได้รับความรู้จากการฟังคุตบะห์การฟังบรรยายจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและชีวิตของเราที่ถูกเปลี่ยนแปลงเนี่ยแหละวันที่เรายืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นู้นเราจะเป็นผู้หนึ่งที่อัลเลาะห์บอกว่าในวันนั้นมีอยู่2ใบหน้าใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับใบหน้าที่หมองคล้ำเราจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่ปีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบิฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม